เอาแค่นี้แหละ
แท็กทีมเราเคยเรียนและเคยใช้มาแล้วแต่มันยากกว่านี้หลักใหญ่ๆเลยนะในเทอร์โมไดนามิกส์ถ้าใครเรียนกับอาจารย์เนี่ยจะได้อาจารย์สอนเสมอเวลาอ่านโจทย์นี่อ่านกี่ครั้งนะยังไม่ลืมแล้วอ่านกี่ครั้งอ่านโจทย์อ่าน4ครั้งอ่านครั้งที่1นี่อ่านเอาเรื่องก่อนดีเรื่องเป็นยังไงมีเรื่องอะไรอย่างเนี้ยเรื่องนี้คือเรื่องอะไรต้มน้ำในกาใช่ไหมมีเรื่องแค่นี้จากเรื่องนั้นอ่านครั้งที่สองอ่านเอาอะไรอ่านเอารูปอ่านแล้วต้องเขียนรูปออกมาว่าเฮ้ยที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีรูปอย่างไรรูปนี้เนี่ยสำคัญนะไม่มีใครเขียนรูปเลยมีคนเขียนน้อยมากว่าไอ้ตัวที่สำคัญของเราเนี่ยรูปเนี่ยตรงเนี้ยอ่านเอารูปเนี่ยคือ schematic diagram เขียนรูปง่ายๆว่าระบบเราเป็นอะไรมันมีอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรใช่ไหมอย่างออโต้มีกระบอกสูบลูกสูบเห็นไหมอย่างเบรตันเห็นไหมมันมีลูกไหมโอ้มีหมดเลยคอมเพรสเซอร์คอมบัชชั่นแชมเบอร์เทอร์ไบน์มีลูกมีนี่นั่นนะครับสกีแมติกไดอะแกรมทีนี้พอเป็นการต้มน้ำเขียนเป็นไหมระบบไดอะแกรมสกีแมติกไดอะแกรมรูปง่ายๆกาก็ไม่ต้องไปเขียนสวยหรูกาก็เป็นกระป๋องสี่เหลี่ยมก็ได้ถูกไหมต้มก็มีการให้หีบใช่ไหมแต่ตัวที่สำคัญเธอต้องเห็นว่าแล้วสารเธอคืออะไรมันอยู่อย่างไรแล้วมันจะไปอย่างไรนี่คือสกีแมติกไดอะแกรมต้องเขียนก่อนไม่ใช่เขียนทีหลังการเขียนสกีแมติกไดอะแกรมมันจะบอกความเข้าใจว่าระบบเราเป็นอย่างไรบอกให้คนอื่นที่มาดูงานของเราว่าระบบเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมถ้าเราเขียนผิดมันผิดแต่แรกเลยครับไปไหนก็ไม่รู้ผิดแน่นอนนะใช่ไหมเพราะนั้นสเต็ปแรกคือสกีแมติกไดอะแกรมสเต็ปที่สองเนี่ยที่อาจารย์ให้เขียนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยคือ process description การอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีกี่ processมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลง thermodynamics dynamics การเปลี่ยนแปลงถ้ามันอยู่เฉยๆไม่ต้องคำนวณอะไรมันอยู่เฉยๆแต่มันเปลี่ยนต้องบอกว่ามันเปลี่ยนอย่างไรมันเปลี่ยนกี่ขั้นตอนถูกไหมเราต้องแยกแยะให้ได้นี่คือ process description แต่เขียนเป็นคำพูดง่ายๆสั้นๆแต่ต้องแยก process ให้เห็นว่าคือคำว่า process นี่แปลว่าในกระบวนการหนึ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยถ้าเราจะแยกมันเนี่ยหมายความว่ามันระหว่างนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มีความจำเพาะเฉพาะแต่พออีกช่วงหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมใช่ไหมมันต้องแยก process
ถ้ามันเปลี่ยนแบบเดิมมันคือโปรเซสเดียวกันโอเคไหมนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องแจงให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเชิงคำอธิบายง่ายๆพอได้สองอันนี้เนี่ยไอ้นี่หมูมากนะครับเขียนก็เพียงแต่เอามันมาพล็อตบนไดอะแกรมที่กำหนดคือ process diagram ถูกไหมอันที่สามนี่คือ process diagramprocess diagram จะเชื่อมโยงกับ schematic diagram แล้วก็ process มันอันเดียวกันนะแต่ present คนละรูปแบบแต่ทุกอันนี้ต้องบอกเรื่องราวเดียวกันหมดเลยและสุดท้ายแสดงวิธีการเนี่ยอันนี้ก็คือ analysis มันจะหาค่านู่นหาค่านี่อย่างไรเนี่ยแล้วก็มาวิเคราะห์โดยใช้หลักการต่างๆแล้วสุดท้ายถ้าจะหาปริมาณของมันก็เป็น calculation คำนวณตัวเลขการคำนวณตัวเลขมันมาสุดท้ายตัวเลขเอามาแทนแต่ตัวนี้สำคัญนะวิเคราะห์ในเชิงวิชาการมันใช้หลักอะไรใช้ทฤษฎีอะไรมันจะหาค่าไหนได้อย่างไรคือตรงนี้มันเองเนี่ยเราเรียนมาหมดเลยนะในจำนวนหนึ่งนะใช่ไหมฟอร์แมตเนี้ยเพียงแต่พอมาเจอโจทย์ที่ไม่เนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยเรากลับไม่เอาหลักมันมาจับเห็นไหมแต่หลายคนเริ่มมีละหลังจากงงๆไปว่าเริ่มมีการน้ำเห็นไหมถ้าใครยังไม่มีการน้ำเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยเราหลงอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วก็โอเคไหมพอจะมองเห็นภาพไหมยังงงอยู่งงอยู่เนาะคำถามแบบถามเนี่ยไม่รู้จะถามยังไงวะในกาต้มน้ำเราเนี่ยนะต้มธรรมดาใช้คำว่าธรรมดาเนี่ยคือต้มนี่ว่าเลยแหละเป็นระบบเปิดหรือระบบปิดเปิดหรือปิดใครก็เปิดยกสูงสูงมั่นใจใครว่าปิดบอกปิดฝาอยู่ครับลูกพอปิดฝาตอนมันเดือดเนี่ยเป็นไงครับใช่ไหมกระเพื่อมไหมไอ้น้ำออกมาได้ไหมออกมาได้ไหมไอ้น้ำออกมาได้ไหมเออไอ้น้ำออกมาได้มันเปื่อยแล้วปิดเปิดใครบอกว่าปิดนี่ระบบมันปิดไม่ได้อยู่แล้วระบบทำอะไรเนี่ยมันเปิดเพราะว่าแมสมันหนีออกไปได้ถูกไหมอันนี้ภาพที่ต้องเห็นความดันอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแน่นอนจะเปลี่ยนแบบไหนเนี่ยคุณรู้แล้วความดันเปลี่ยนไหมความดันเปลี่ยนไหมใครว่าความดันไม่เปลี่ยนใครว่าความดันไม่เปลี่ยนใครว่ามันต้องเปลี่ยนนะความดันไม่ยอมยกทำไมมันเปลี่ยนทำไมความดันเปลี่ยนในน้ำพอครับไอ้น้ำไม่พอความดันเปลี่ยนมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดครับเออเขาท่าเนาะไปลงทะเบียนใหม่ละทำไมความดันไม่เปลี่ยนก็เท่าที่นั่นแหละที่จำไม่ได้นะโอ้ยมั่วแล้วนั่นแหละคือมันไม่ใช่มีช้อยแล้วเราเลือกแต่เราต้องเข้าใจว่าเอ้ยมันเพราะอะไรไหนใครตอบว่าความดันไม่เปลี่ยนอีกเยอะทำไมความดันไม่เปลี่ยนคำตอบเออความดันไม่เปลี่ยนถูกต้องทำไมความดันไม่เปลี่ยนอ
ราะระบบมันเปิดสู่บรรยากาศเพราะนั้นความดันถ้ามัน build up เนี่ยมันก็กระจายออกไปมันไม่สามารถสร้างความดันได้ความดันเท่ากับบรรยากาศตลอดเวลาอันนี้สำคัญนะหลักเนี้ยเห็นไหมวันนี้คือความเข้าใจเบสิกพื้นฐานว่าความดันคืออะไรเราต้องไปเข้าใจคำว่าความดันคืออะไรความดันมันคือพลังงานที่อะตอมโมเลกุลมันวิ่งชนผนังแต่ถ้าผนังมันเปิดอะวิ่งชนปุ้งไอ้บางส่วนรอดออกไปเนี่ยความดันไม่สามารถบิ้วทับได้คุณลองไปเจาะยางมอเตอร์ไซค์คุณดูสิเปิดสู่บรรยากาศเกิดอะไรขึ้นครับมีความดันเหลืออยู่ไหมโง่แฟบเลยว่าความดันเท่ากันตอนนั้นแต่ความดันมันปิดอยู่เนี่ยมันสูงเข้าไปมันอัดเข้าไปความดันมันสูงกว่าบรรยากาศเข้าใจไหมเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเบสิกที่ต้องเข้าใจความดันต้องคงที่ตลอดเวลาเลยนะแล้วไม่ทราบความเครื่องกลสำคัญแล้วเวลาจะไปดีไซน์ระบบถ้าคุณมองระบบความดันไม่ออกแล้วมองระบบความร้อน temperature ไม่ออกเนี่ยคุณดีไซน์ระบบเทอร์โมเนี่ยจะมีปัญหามากแน่นอนนะครับความดันสำคัญมากเพราะอะไรเวลาเราจะคอนโทรลอุณหภูมิมันคอนโทรลอุณหภูมิอย่างเงี้ยเราคอนโทรลด้วยความดันอยากให้อุณหภูมิสูงคุณต้องทำไงเพิ่มความนั่นแหละภาพใหญ่ๆที่ต้องเห็นต้องเข้าใจเพราะนั้นพอจะ analysis เนี่ยโอ้ระบบปิด first law ต้อง first law ระบบปิดเนาะมา first law ระบบเปิดมายุ่งผิดหมดเลยเมื่อกี้เดินไปมีกลุ่มมี2คน2สาว discuss กันมันเป็นซุปเปอร์ฮีทเปล่าเป็นซุปเปอร์ฮีทหรือเปล่าต้มไปเนี่ยจนน้ำหมดกลางไหม้เลยนะไอ้น้ำเป็นซุปเปอร์ฮีทหรือไม่ใครว่าเป็นซุปเปอร์ฮีทใครว่าไม่เป็นไอ้ซุปเปอร์ฮีทคืออะไรหรือเปล่าเออไหมไอ้น้ำเป็นซุปเปอร์ฮีทไหมใครว่าไม่ยกมือสิใครว่าไม่ยกมือคำว่าไม่เนี่ยไม่เป็นซุปเปอร์ฮีทหรือว่าเตากามันไหมเวทเป็นซุปเปอร์ฮีทไหมอย่าไม่รู้อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคุณต้องไปดู process ถ้าในขณะที่มันเดือดยังมีน้ำเป็น liquid อยู่มันเดือดมีไอน้ำถูกไหมไอน้ำนั้นเป็นอะไรเวเปอร์แหละเวเปอร์แบบไหนไอน้ำคือเวเปอร์เป็นซูเปอร์ฮีทได้ไหมเป็นซูเปอร์ฮีทได้ไหมไม่ได้เด็ดขาดต้องเด็ดขาดด้วยนะเป็นแซดเวเทอร์อย่างเดียวเลยอุณหภูมิมันเท่าไหร่ต่อเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นซูเปอร์ฮีทไม่ได้แต่ประเด็นของเขาน่าสนใจน้ำมันแห้งหมดพอดีไอ้น้ำที่อยู่ในกาเนี่ยยังอยู่ยังมีอยู่เราฮีทอยู่นะกาจะไหม้แล้วเนี่ยเป็นซุปเปอร์ฮีทได้ไหมได้ไหมเปิดที่ระบบอันเก่านี่เลยน้ำที่เป็นลิควิดแห้งหมดแล้วไอ้น้ำที่อยู่ในกาเนี่ยก็ยังมีอยู่ใช่ไหมไฟยังเปิดอยู่ไอ้น้ำตรงนั้นเป็นซุปเปอร์ฮีทได้หรือไม่ได้
เสียงไปไหวได้ไม่ได้นะใครว่าไม่ได้ไม่ออกเสียงใครว่าได้ก็ต้องไปเรียนกับคนอื่นกันใหม่ซุปเปอร์ฮีทคืออะไรซุปเปอร์ฮีทเวเปอร์ก็คือแสงเวเปอร์แสงอย่างเดียวนะที่เราแยกออกไปแล้วไปฮีทมันพอให้ความร้อนเข้าไปแล้วเนี่ยหลังจากที่มันเป็นแสงเวเปอร์มันจะเป็นซูเปอร์ฮีทนั่นคืออุณหภูมิมันสูงขึ้นเพราะว่าความร้อนที่ให้เข้าไปไม่มีความร้อนแฝงแล้วนะความร้อนแฝงคือช่วงที่เป็นลิควิดใช่ไหมใส่ความร้อนเข้าไปเท่าไหร่อุณหภูมิก็ไม่เปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนเฟสจากลิควิดเป็นเวเปอร์แต่เมื่อไม่มีลิควิดอีกแล้วความร้อนที่ให้เข้าไปเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิของไอ้น้ำนั้นสูงขึ้นแต่น้ำมันเป็นซุปเปอร์ฮีทไหมเป็นนี่คือเทอร์โมไดนามิกส์ต้องวิเคราะห์ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากกว่าที่จะรู้เห็นไหมเพราะเวลาเราออกแบบระบบเนี่ยเราต้องการอะไรอย่างไรเนี่ยเราต้องคอนโทรลมันได้เราจะคอนโทรลมันได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของมันนะ ถ้าเข้าใจพวกนั้นเวลาคำนวณเนี่ยมันจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เรารู้แล้วเราจะต้องใช้อีควอชันใดที่เหลือก็ไปหาค่ามันมา property มันใช่ไหมเปิดตารางโอเคไหมอันนี้ลองไปทำดูนะโจทย์ข้อนี้แหละข้อเก่านี่แหละลองหลังจากนี้ลองไปทำดูฝากไปทำเลยดีไหมนั่นเคสที่หนึ่งใช่ไหมเคสที่สองเป็นยังไงเนาะต้มน้ำใน closed vessel closed vessel ก็คือเอาเป็นถังติดอ่ะไม่เหมือนกาเมื่อกี้เลยนะทีนี้มันไม่เป็นกาแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละมันติดรู้มันต่างกันยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำเหมือนเมื่อกี้อะลองไปดูมันเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมอันแรกที่ว่าเขียนรูปให้ดูรูปเป็นยังไงสกีมาติกไดอะแกรมแล้วค่อยไปไล่ process มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเกิดอย่างไรมีกี่ process มีเคสที่3ต้มน้ำในหม้อความดันเป็นไงนะหม้อความดันที่มี pressure relief valveหม้อความดันเนี่ยมันเหมือน closed vessel นั่นแหละเป็น closed vessel แต่มี pressure relief valve แปลว่าอะไร pressure relief valve แปลว่าวาล์วเนี่ยเซตเอาไว้ถ้าความดันถึงตรงนี้มันเปิดถ้าความดันยังไม่ถึงมันติดเห็นไหมนี่เป็นระบบควบคุมกลไกที่เราจะ control นะกระบวนการมันจะเป็นยังไงเหมือนนะลองไปคิดไปเขียนดูนะว่าเราเข้าใจมันไหมคราวหน้าเอามาส่งให้ท่านจารุพลทำแล้วมาส่งเนาะวันนี้จะหมดเวลาแล้วอาจารย์จารุพลมีอะไรจะเสริมไหมครับสักหน่อยตัวจะถามหนังสือเขาหนึ่งครับอาจารย์ครับจะถามคุณน้องเขาเรื่องหนังสือนิดนึงครับผมพอแล้วผมหมดละครับจะถามเรื่องหนังสือนิดนึงนะครับของอาจารย์สมัยที่อยู่กับผมนะครับเราจะใช้วิธีเอาไปฝากต้นฉบับไว้ที่ร้านแล้วเราไปรับที่ร้านอย่างนี้สะดวกไหมที่คงดีกว่าเก็บตังค์กันเราไปสิหรอกเนาะใช่ไหมเดี๋ยวส่วนร้านนี้เดี๋ยวค่อยบอก
ค่อยสื่อสารกันดีทาง Facebook นะครับแล้วก็เมื่อกี้มีใครไม่ได้โจทย์ไหมครับที่อาจารย์บอกว่าจะสื่อสารกันทาง Facebook มีใครโจทย์ไม่ทันไหมโจทย์ทันไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใครพลาดเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องกับเพื่อนนะครับอันนี้ที่เป็นห่วงแล้วก็ฝากเพื่อนที่ไม่มาวันนี้ด้วยนะครับบอกว่าต่อไปยังไงเราจะเรียนที่ห้องนี้ห้องเดียวนะครับไม่ได้แยกเป็นสองคลาสหรือสองเซตนะครับไม่มีอะไรครับงั้นก็เจอกันวันพฤหัสนะครับสวัสดีครับ